และคุณผู้หญิงบางคนนะคะก็อาจจะโชคร้ายค่ะมีทั้งอาการ PMS ที่รุนแรงและขณะมีประจำเดือนก็มีอาการปวดท้องที่ค่อนข้างจะรุนแรงบางคนช่วงมีประจำเดือนนะคะนอนซมเลยค่ะไปไหนไม่ได้เลยปวดหัวก่อนมีประจำเดือนเป็นเพราะอะไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะก่อนเป็นประจำเดือนประมาณ 1-2 วันชอบมีอาการปวดหัวเป็นเพราะอะไรแล้วมีวิธีรักษาหรือไม่อาการปวดหัวก่อนมีประจำเดือนผู้หญิงเป็นกันค่อนข้างมากนะคะสาเหตุก็มาจากการที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งอาการก่อนมีประจำเดือนนะคะเกิดขึ้นได้หลายอย่างค่ะทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจเรียกอาการต่างๆเหล่านี้นะคะว่าอาการ PMS ค่ะอาการทางด้านร่างกายนะคะก็ได้แก่มีอาการปวดหัวบางคนจะมีอาการหน้าแดงหรือบางคนอาจจะเป็นสิวค่ะมีอาการคัดตึงเต้านมปวดหลังปวดเอวส่วนอาการทางด้านจิตใจนะคะก็เช่นมีอารมณ์หงุดหงิดขี้บ่นฉุนเฉียวง่ายบางคนขี้น้อยใจค่ะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้องไห้ง่ายก่อนเป็นประจำเดือนหรือบางคนอาจจะมีอาการกินจุกจิกกินนู่นกินนี่มีอาการตัวบวมก่อนที่จะมีประจำเดือนแต่อาการต่างๆเหล่านี้หรืออาการ PMS แบบนี้นะคะถ้าหากว่าไม่ได้เป็นมากจนรบกวนชีวิตประจำวันนะคะก็ถือว่าเป็นอาการที่ปกติค่ะแต่ความไวในการตอบสนองต่ออาการต่างๆเหล่านี้ในผู้หญิงแต่ละคนจะมีไม่เท่ากันค่ะแต่คุณผู้หญิงบางคนก็โชคดีมากๆค่ะก่อนจะมีประจำเดือนไม่มีอาการอะไรผิดปกติเลยไม่มีอาการ PMS เลยนะคะและในช่วงมีประจำเดือนก็ไม่มีอาการปวดท้องใดๆเลยก็มีค่ะและคุณผู้หญิงบางคนนะคะก็อาจจะโชคร้ายค่ะมีทั้งอาการ PMS ที่รุนแรงและขณะมีประจำเดือนก็มีอาการปวดท้องที่ค่อนข้างจะรุนแรงบางคนช่วงมีประจำเดือนนะคะนอนซมเลยค่ะไปไหนไม่ได้เลยอาการปวดหัวก่อนมีประจำเดือนนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากเส้นเลือดนอกสมองของเราซึ่งถูกควบคุมด้วยระดับฮอร์โมนมีการขยายตัวเกิดขึ้นจึงทำให้คุณผู้หญิงนะคะมีอาการปวดหัวก่อนที่จะมีประจำเดือนได้หรือเป็นอาการของโรคไมเกรนนั่นเองค่ะบางคนอาจจะเข้าใจนะคะว่าการเป็นไมเกรนเนี่ยจะต้องปวดหัวข้างเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะอาการปวดหัวไมเกรนอาจจะปวดข้างเดียวหรือปวดทั้งสองข้างเลยก็ได้หรืออาจจะปวดไม่เท่ากันนะคะระหว่างซ้ายกับขวาอาการปวดหัวกับการมีประจำเดือนนะคะที่มันสัมพันธ์กันนะคะก็เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนั้นนะคะจะทำให้เกิดการขับเลือดที่ผนังมดลูกแล้วก็มีเลือดออกมาเป็นสัญญาณเตือนว่าฮอร์โมนนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วอาการปวดหัวก่อนมีประจำเดือนมันอันตรายหรือไม่อาการปวดหัวก่อนมีประจำเดือนนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติวิธีดูแลหรือวิธีแก้ไขนะคะเมื่อมีอาการปวดหัวก่อนมีประจำเดือนก็คือพักผ่อนรับประทานยาแก้ปวดเพื่อลดอาการปวดแต่ถ้าหากว่าอาการปวดนั้นมันรุนแรงนะคะสังเกตว่าทุกครั้งก่อนที่จะมีประจำเดือนเนี่ยมันปวดหัวมากปวดรุนแรงก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะอาจจะเป็นคุณหมอด้านสูตินารีแพทย์ก็ได้ค่ะเพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะว่ามันมีสิ่งอื่นสิ่งผิดปกติอื่นๆซ่อนอยู่ด้วยหรือเปล่าเช่นเป็นโรคไมเกรนไหมหรือมีภาวะความดันโลหิตสูงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายอ่อนแอเนื่องจากเสียเลือดหรือว่ามีโรคเรื้อรังอื่นๆแฝงอยู่ทำให้เลือดในร่างกายนะคะมีน้อยไม่เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงสมองในระหว่างช่วงมีประจำเดือนจึงทำให้เกิดอาการปวดศีรษะในช่วงที่มีประจำเดือนได้ถ้าหากว่ามีโรคอื่นๆแฝงอยู่ก็จะได้ทำการแก้ไขค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่มีอาการปวดศีรษะก่อนมีประจำเดือนอยู่เป็นประจำนะคะทุกๆครั้งที่มีประจำเดือนเนี่ยจะมีอาการแบบนี้นะคะการที่จะทำให้อาการปวดศีรษะนี้มันหายสนิทไปเลยเป็นอะไรที่ทำได้ยากค่ะเพราะเนื่องจากตอนที่เรามีประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะขึ้นได้ค่ะแต่ก็ควรระวังค่ะถ้าหากว่ามันปวดมากนะคะจนรบกวนชีวิตประจำวันก็อย่าทิ้งไว้ค่ะควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ